สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกนักแสดงหนุ่มถูกรถพุ่งชนเจ็บสาหัสต้องผ่าตัดสมองอัพธนกฤตวุฒิโรธงหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ที่มาสร้างสีสันความสนุกให้กับภาพยนตร์16ฮาว19เดือดในบทลูกสมุนแก๊งเปายิปซีหัวโจกแก๊งไนท์บาซ่าที่แสดงโดยแน็กชาลีไตรรัตน์โดยอ๊อฟเป็นนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์ร้ายแบบน่ารักชื่อและภาษาพูดเหนือตลอดทั้งเรื่องเพียงคนเดียวโดยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาทีมผู้สร้างนำโดยกัญญารัตน์จารุกรจินดารัตน์และผู้กำกับบอมอัศจรรย์สัตตโกวิทได้นำทีมนักแสดงอาทิริววชิรวิทย์วัฒนภักดีไพศาลมีย่าพิชชาทองเจือยายหมายชนาฤดีอนุพงศ์พิชชาตเป็นต้นไปจัดรอบพิเศษในเมืองเชียงใหม่เมืองที่เป็นตำนานทำให้เกิดเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้และนักแสดงที่ตั้งใจจะมาร่วมงานรอบพิเศษนี้มากๆก็คืออ๊อฟธนกฤตวุฒิโรธงที่บ้านอยู่จังหวัดลำพูนนั่นเองโดยอ๊อฟตั้งใจจะพาครอบครัวมาชมภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องแรกในชีวิตวัย19ปีของเขาอ๊อฟได้ขอคุณแม่ว่าขอขับมอเตอร์ไซค์ไปที่โรงภาพยนตร์ที่จะฉายก่อนล่วงหน้าเพื่อจะมาเจอเพื่อนๆ นักแสดงทุกคนแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอ๊อฟกลับไปไม่ถึงโรงภาพยนตร์เพราะเขาเจออุบัติเหตุร้ายแรงระหว่างการเดินทางจากลำพูนไปเชียงใหม่จากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการเมาแล้วขับรถยนต์มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของน้องอย่างจังจนน้องล้มลงบนถนนหัวฟาดพื้นอย่างรุนแรงมีผู้พบเห็นช่วยพาน้องอ๊อฟที่ขณะนั้นอาการสาหัสไม่รู้ตัวไปส่งโรงพยาบาลและอาการก็สาหัสจนถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองและไม่รู้สึกตัวมาตั้งแต่วันที่3เมษายนจนถึงวันนี้โดยขณะที่ทางน้องอ๊อฟเกิดอุบัติเหตุทางผู้สร้างผู้กำกับและเพื่อนๆ นักแสดงที่ไปร่วมงานต่างก็ไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมน้องอ๊อฟถึงไม่มาชมภาพยนตร์จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นถึงได้ทราบเหตุการณ์โดยผู้กำกับบอมอัศจรรย์จึงเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงที่มีกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพเนื่องจากมีคิวงานรออยู่เดินทางเข้าเยี่ยมน้องอ๊อฟที่อยู่ในห้อง ICU ซึ่งขณะเข้าเยี่ยมนั้นน้องยังคงไม่รู้สึกตัวบอมอัศจรรย์ได้กล่าวว่าผมเป็นตัวแทนของคุณแอนผู้บริหารภาพยนตร์และทีมงานทุกคนรวมถึงน้องๆนักแสดงทั้งริวมีย่ายายหมายภูโอ๊กและนักแสดงท่านอื่นๆเอาช่อดอกไม้ที่ริวฝากไปเข้าเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาภาพที่ได้เห็นคือน้องนอนไม่มีสติจากการผ่าตัดสมองมีท่อช่วยหายใจระยงระยางเต็มไปหมดและที่สำคัญยังบอกไม่ได้ว่าน้องจะฟื้นเมื่อไหร่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือชีวิตคนผมใจหายมากๆที่รู้ว่าเขาอยากมาดูหนังที่ตัวเองเล่นเรื่องแรกอยากพาแม่มาดูหนังของตัวเองถึงแม้เขาจะไม่ใช่นักแสดงนำแต่เขาคือหนึ่งในทีมเพื่อนของหนังเรื่องนี้หนังเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนคือจุดเริ่มต้นมิตรภาพลูกผู้ชายที่กลายเป็นเพื่อนรักเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปล่อยให้น้องเดียวดายไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวน้องก็ลำบากไม่มีค่าโรงพยาบาลรับประกันของคู่กรณียังไม่จ่ายแต่การรักษาน้องต้องดำเนินต่อไปน้องอาการสาหัสยังไม่ฟื้นนี่แหละที่เราเครียดกันมากแม่บอกว่าแม่กระซิบที่ข้างหูน้องบอกว่าอ๊อฟไหนว่าจะพาแม่ไปดูหนังไงฟื้นมาหน่อยลูกน้องก็จะดิ้นตัวจนรู้สึกได้มันสะเทือนใจมากตอนนี้ทีมผู้บริหารทีมงานและน้องๆ นักแสดงทุกคนต่างก็สมทบทุนช่วยน้องกันคนละไม้คนละมือให้น้องมีค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแรกที่เข้าไปช่วงเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินไปก่อนจนกว่าจะย้ายไปใช้สิทธิตามบัตรทองของน้องถ้าน้องต้องย้ายโรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจ่ายทั้งที่ยังไม่ฟื้นแม่ก็ต้องหยุดขายของพวกเราก็คงต้องหาวิธีช่วยเหลือกันต่อไปอีกครับเพราะเราคือเพื่อนกันเหมือนในหนังเรื่องนี้เราย่อมไม่ทิ้งกันอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของอ๊อฟด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ